ใครกำลังวางแพลนไปเที่ยวพักผ่อนที่กาญจนบุรีวันนี้เรามี6ที่พักแนะนำแพริมน้ำเมืองกาญมาฝากค่ะแต่ละที่พิกัดดีฮิวใจมากๆเริ่มต้นที่ไซโยกวิวรีสอร์ทที่พักริมแม่น้ำแควน้อยห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติสวยๆมองไปทางไหนก็สบายตาบรรยากาศการตกแต่งเข้ามาในสไตล์บาหลีที่นี่มีห้องพักเป็น2โซนคือโซนวิลล่าในสวนและแพริมน้ำพร้อมด้วยกิจกรรมล่องแพที่พากันไปสนุกได้ทั้งครอบครัวจุดเด่นของที่นี่อีกอย่างก็คือสระว่ายน้ำมีอยู่หลายจุดเลยค่ะทั้งสระริมแม่น้ำสระโซนล็อบบี้และโซนวิลล่าซึ่งก็สามารถลงเล่นได้ทุกสระค่ะนี่ก็ฮิวใจไม่แพ้กัน The Twist River Quay รีสอร์ทริมแม่น้ำแควน้อยสุดชิลที่มีห้องหลายแบบให้เลือกทั้งแพริมน้ำและบนฝั่งบรรยากาศช่วงเย็นดีมากๆเลยทุกคนเหมาะจะไปล่องแพดื่มด่ำธรรมชาติชมพระอาทิตย์ยามเย็นสุดๆแล้วกลับมาตบท้ายด้วยชุดบาร์บีคิวแสนอร่อยพร้อมเครื่องดื่มที่มีเสิร์ฟทั้งสายหวานสายแอลครบจบเลยค่ะอีกหนึ่งพิกัดในไซโยกที่อยากแนะนำ The Frost House River Quay แพสไตล์วิลล่าริมแม่น้ำแควน้อยที่ผสมผสานความหรูหราให้เข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัวจุดเด่นของที่นี่คือวิลล่าทุกหลังจะมีระเบียงส่วนตัวให้เราได้นั่งชิลๆหย่อนขาแช่น้ำหรือเอนหลังบนเตียงผ้าใบแกว่งชิงช้าได้เพลินๆถ้าตื่นเช้ามาได้เจอกับสายหมอกก็บอกได้เลยว่าทริปนี้คอมพลีทสุดๆค่ะส่วนใครเน้นมาเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวแนะนำอนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทกาญจนบุรีแพกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดบนเขื่อนศรีนครินทร์มีจุดเด่นอยู่ที่สวนน้ำขนาดใหญ่จัดเต็มพร้อมเครื่องเล่นอีกหลากหลายยังมีกิจกรรมอย่างการเล่นแพเปียกสุดมันหรือพายเรือคายักชิวๆและชมบ่อปลาครับก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ค่ะส่วนในเรื่องของอาหารการกินจัดเต็มขั้นกว่าโดยบุฟเฟ่อาหาร3มื้อเรียกได้ว่ามาพักที่นี่จบในที่เดียวไม่ต้องออกไปไหนเลยไปต่อที่คอสริเวอร์แควรีสอร์ทริมแม่น้ำแควมีที่พักทั้งแบบเป็นแพและพูลวิลล่า3ชั้นสุดปังตรงนี้สามารถชมได้ทั้งวิวภูเขาและวิวแม่น้ำแบบพาโนรามาเลยค่ะต้องบอกว่าไฮไลท์มากๆบรรยากาศก็เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนนอกจากนี้เขาก็ยังมีในส่วนของร้านอาหารแบบ All Day Dining ให้ได้มานั่งทานอาหารหรือดินเนอร์ริมน้ำก็ได้เลยส่วนกิจกรรมของที่นี่ก็มีพายเรือคายักซับบอร์ดแล้วก็ขับเจ็ตสกีให้บริการด้วยค่ะปิดท้ายที่ Sweet Garden River Quay Resort มีทั้งที่พักโซนเรือนแพลอยน้ำและบ้านพักบนเนินเขาให้มูดแบบบ้านพักตากอากาศและเป็นส่วนตัวมากๆเพราะพิกัดอยู่ตรงคุ้งน้ำวิวดีมองเห็นสายน้ำไหลเป็นวงโค้งมองแล้วสบายตาสบายใจมากๆเลยค่ะเหมาะจะชวนเพื่อนหรือแฟนมาเติมพลังท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบกันเชื่อว่าบรรยากาศที่นี่จะทำให้ต้องหลงรักทันทีที่มาถึงเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ